อัตโนประวัติพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศรังสีพระอริยเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงเสนอตอนที่15ปีพุทธศักราช2480พรรษาที่15จำพรรษาที่บ้านโป่งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่เทศรังสีได้บันทึกชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าบ้านโป่งเป็นสำนักที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยเป็นจำพรรษามาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันสิริจันโดก็เคยไปพักบ้านนี้ญาติโยมนับว่าฉลาดเข้าใจธรรมธรรมโมได้พอสมควรปีนี้เราจำพรรษาด้วยกัน5รูปคือพระอาจารย์บุญธรรมพระอาจารย์เคืองพระเมืองเลยและก็พระจำชื่อไม่ได้พระอาจารย์ชอบและเราเป็นหัวหน้าได้เลือกสรรอุบายต่างๆมาเทศอบรมหมู่เพื่อนเพื่อได้หลักธรรมปฏิบัติแน่นแฟนมั่นคงเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้ต่อไปในหมู่พระเหล่านั้นท่านพระอาจารย์ชอบฐานสโมเป็นผู้เคร่งในทุดงกว่าเพื่อนเป็นการหาได้ยากกัลยาณมิตรเช่นนี้ในพรรษานี้เราเทศอบรมเกือบแทบทุกคืนขณะที่เราเทศอบรมอยู่นั้นหมู่เพื่อนก็ตั้งมนสิการทำความสงบรับฟังด้วยดีหลังจากเราอบรมแล้วได้เปิดโอกาสให้หมู่เพื่อนซักถามความข้องใจและออกความเห็นต่างๆในหมู่นั้นนอกจากท่านพระอาจารย์ชอบแล้วก็มีพระเคืองเป็นผู้เก่งในด้านปรัชญาวิชาใครจะมีอารมณ์อะไรขัดข้องอยู่ภายในหรือไปทำความผิดอันใดก็ตามในธรรมวินัยแล้วทั้งสองท่านนี้จะต้องตามไปรู้ไปเห็นทั้งนั้นในหมู่นั้นผู้ที่น่าสงสารกว่าเพื่อนคือพระอาจารย์บุญธรรมซึ่งเป็นชาวสุรินทร์มีพรรษามากแต่ยังภาวนาไม่เป็นทั้งสองท่านนี้จะตามไปรู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรของท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปเสียด้วยพอเพื่อนทักเข้าก็ยอมรับสภาพโดยดีจนยอมลงกราบพระผู้อ่อนพรรษากว่าเสียด้วยท่านทั้งน้อยใจและอับอายหมู่เพื่อนมากแล้วท่านก็ไม่เคยพบท่านพระอาจารย์มั่นเลยแต่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยคโมอยากฟังเทศท่านพระอาจารย์มั่นมากโดยท่านสำคัญว่าตัวท่านมีความรู้พอหากได้ฟังเทศท่านพระอาจารย์มั่นแล้วจะรู้เห็นธรรมโดยพลันเราเคยเตือนท่านเสมอว่าให้ระวังเมื่อเห็นและฟังเทศนาของท่านแล้วจะเกิดความประมาทท่านออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ย้อนกลับมาหาพวกเราอีกท่านอาจารย์บุญธรรมได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นแล้วนั่นแหละกลับตาลปัดตรงกันข้ามเลยคือไม่พอใจในอุบายของท่านอย่างน่าเสียดายภายหลังท่านจะน้อยใจอย่างไรก็ไม่ทราบได้หนีจากหมู่เพื่อนไปเที่ยววิเวกองเดียวแต่โชคไม่อำนวยไปเป็นไข้ป่ามาลาเรียขึ้นสมองท่านพระอาจารย์เหรียญไปเจอเข้าจึงได้หอบกันมาเลยมามรณภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่โดยญาติและลูกศิษย์ไม่มีใครได้ปฏิบัติรับใช้ส่วนเราและพระเคืองเมื่ออบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแก่การเวลาแล้วได้ขอลาท่านออกไปวิเวกตามลำน้ำแม่แตงขึ้นไปได้ไปพักวิเวกอยู่ใกล้ป่าเมี่ยงเขาแห่งหนึ่งพอไปถึงเราได้ให้พระเคืองอยู่เฝ้าบริขารที่วัดร้างเชิงเขาส่วนเราได้ขึ้นไปหาที่พักบนเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเที่ยวเย้าหยอกกับผู้ชายหนุ่มๆที่อยู่ในนั้นพระเคืองเห็นเข้าเกิดความกำหนัดอย่างร้ายแรงเรากลับลงมาจากที่พักเห็นอาการอย่างนั้นเราได้พยายามอบรมและให้อุบายต่างๆนานา
อันเป็นทางระงับอารมณ์นั้นแต่ก็ไม่ได้ผลเรื่องนี้เราเข้าใจดีแล้วตั้งแต่เมื่อเธอจะมาอยู่ด้วยเราทีแรกเธอเล่านิมิตก่อนแต่เธอจะมาหาเราขณะที่เธออยู่อำเภอแม่สรวยกับท่านพระอาจารย์มั่นว่าเธอได้ทราบข่าวเราแล้วทำให้เกิดศรัทธามากอยากจะมาหาเราเธอได้นิมิตว่าปรากฏเป็นถนนจากที่อยู่ของเธอตรงแนวพุ่งมาหาเราเธอได้เดินตามถนนมาถึงที่อยู่ของเราโดยราบรื่นหัวถนนจรดเชิงบันไดกุฏิเราพอดีแล้วเธอเกาะบันไดขึ้นไปหาเราสูงมากพอถึงได้กราบเราแล้วเราได้มอบผ้าให้เธอหนึ่งไตรแต่เธอไม่ยอมรับพอดีเหตุการณ์ได้มาตรงกับนิมิตของเธอพอดีเราเองก็หมดเยื่อใยในตัวของเธอลงเพียงเท่านั้นตอนเช้าเมื่อฉันเช้าอยู่เธอแสดงความโกรธให้เราด้วยเหตุเล็กน้อยพอตอนเย็นจึงเข้าไปหาเราแล้วได้แสดงโทษต่อเราและบอกว่าเย็นวานนี้มีผู้หญิงมาพูดเย้าหยอกกับผู้ชายหนุ่มให้เห็นแล้วจึงเกิดความกำหนัดจากนั้นภาวนาไม่ลงตลอดทั้งคืนเลยแล้วขอลาแยกทางเราจึงเที่ยวไปตามลำพังหลังจากนั้นมาราว3เดือนได้เจอเธออีกเราได้ชักชวนให้เธอเริ่มต้นทำภาวนากันใหม่อีกหากตั้งใจทำกันจริงจังก็คงไม่เหลือวิสัยนาขอเริ่มทำกันใหม่อีกทีเถอะแต่เธอก็ไม่ยอมภายหลังทราบว่าเธอได้ลาสิกขาออกจากสมณเพศไปแล้วอย่างน่าเสียดายเธอเป็นคนใจเด็ดทำอะไรทำจริงมีทิฏฐิจัดแม้แต่ท่านพระอาจารย์มันเทศก็ไม่ยอมลงด้วยเคยเป็นนักเลงโตมาแล้วพ่อบวชก็หนีออกจากบ้านไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางบ้านเดิมของเธออยู่บ้านน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมอภิญญาหกเช่นปรัตตวิชารู้จักวาระจิตของผู้อื่นนี้เป็นต้นเป็นของอาสาทานหาได้เกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติทั่วไปไม่บางท่านปฏิบัติเอาจนจิตละเอียดบริสุทธิ์สักเท่าไหร่สักเท่าไหร่อภิญญาไม่เกิดเลยสักอย่างก็มีบางท่านปฏิบัติพอจิตรวมเป็นคณิกะอุปจาระนิดหน่อยก็เกิดแล้วสำหรับพระเขื่องคนที่ว่านี้เธออบรมจิตให้สงบได้ดีมากจะทำให้จิตสงบตลอดทั้งวันยังค่ำคืนยันรุ่งก็ยังทำได้เธอเดินไปตามธรรมดามันปรากฏในใจของเธอเหมือนกับเดินอยู่บนอากาศหรือมิฉะนั้นก็เหมือนกับอยู่ใต้บาดาลโน่นเพราะจิตของเธอไม่ถอนออกจากสมาธิแต่ไม่มีปัญญาพิจารณาพระไตรลักษณ์เรียกว่าโลกิยะอภิญญาเกิดจากโลกิยะฌานนับประสาอะไรแต่พระเขื่องพระเทวทัตขนาดเหาะเข้าช่องพระแกลนไปปรึกษากิจการกับเจ้าชายอชาติศัตรูก็ยังเสื่อมได้